สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับผมสสสุนัยมาพบกับท่านตามกำหนดนัดทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสที่29 มีนาคม 2561รายการเกาะติดคิดทันข่าวผมมีแค่สัปดาห์ละ1 วันเท่านั้นนะครับคือวันพฤหัสที่จะอัปเดตสถานการณ์เก็บข่าวสำคัญสำคัญมาคุยกับท่านเพื่อให้เห็นทิศทางของบ้านเมืองว่ามันจะไปในทิศทางใดดังนั้นวันนี้บังเอิญข่าวมันเข้ามาเยอะเหลือเกินครับเก็บก็พยายามจะเก็บข่าวสำคัญให้หมดแล้วข่าวต่างๆนี่มันสัมพันธ์กันหมดครับตั้งแต่นายประยุทธ์บอกให้คณะรัฐมนตรีไปท่องบทกวีในหนังสือจินดามณีคนละบทแล้วดันมาท่องผิดอีกไปจนกระทั่งถึงคำพิพากษาที่ประดังกันออกมาวันนี้ 3-4 คดีคดีของไผ่ดาวดินคดีของทอมดันดีถ้าเราจะไม่พูดถึงเรื่องคำพิพากษาแล้วจะบอกว่าคำพิพากษาก็ออกมาตามกระบวนการอย่างนั้นแหละนะครับมันก็ไม่ได้เพราะว่าบ้านเมืองเรานี่ธรรมชาติการเมืองมันแปรเปลี่ยนผิดปกติไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเราเราอยู่ในภาวะธรรมชาติเนี่ยครับลมพายุฟ้าฝนจะมามันมีอันตรายแต่ว่าธรรมชาติการเมืองในประเทศไทยเรานี้มันอันตรายยิ่งกว่าดังนั้นถ้าเราไม่ดูทิศทางลมไม่ดูฟ้าฝนมันมาอย่างไรเลยเนี่ยนะครับมันก็ยากดังนั้นวันนี้ครับมีคำพิพากษาออกมาหลายคดีนะครับซึ่งมันบอกนัยยะสำคัญผมอยากจะบอกกับท่านเก็บข่าวล่วงหน้าก่อนเอาข่าวเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับอย่างคดีของศาลยกฟ้องมติชนกับคุณทาริศเพ็งดิษฐ์เนี่ยเขาก็มีการวิจารณ์คุณสุเทพจำได้ไหมครับไอ้เรื่องของโรงพักเนี่ยนะครับวันนี้ศาลยกฟ้องว่าไม่ผิดนะมติชนที่วิจารณ์คุณสุเทพไม่ผิดแต่เรื่องนี้ยังเล็กๆครับพอไปดูเรื่องอื่นๆอีกยกฟ้องไผ่ดาวดินครับแต่เป็นคดีที่ไผ่ดาวดินเผชิญหน้ากับคสช.ในเรื่องของประชามติครับแต่คดีนี้ก็ยังไม่เจ๋งครับไม่เจ๋งเท่ากับคดี112ยกฟ้องครับชื่อจำเลยก็ชื่อทอมดันดีไม่ใช่ธรรมดานะครับคุณทอมดันดีสารภาพในคดี112นั้นด้วยศาลยกฟ้องอีกครับอย่างนี้ไม่ให้เราพูดถึงคำพิพากษาของศาลไม่พูดถึงทิศทางมันก็ไม่ได้แต่จะเชื่อเลยก็ยังไม่ได้ข้อโต้แย้งกันในเรื่องนี้ยังมีหลายฝ่ายอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกมาอย่างหนึ่งสมศักดิ์เตรียมนะฮะส่วนอาจารย์สุรชัยก็บอกมาอย่างหนึ่งแต่เราไม่ต้องทะเลาะกันแล้วครับฟังเสียงกันดีกว่าฟังข้อมูลกันดีกว่าแล้วเรามาวินิจฉัยกันเองรายการของผมนี้ต้องการให้ท่านได้มีสิทธิ์มีความสามารถในการที่จะวินิจฉัยท่านด้วยตัวท่านเองแล้วกำหนดทิศทางร่วมกันผมยังจะไม่พูดในเรื่องของคำพิพากษาแต่ผมอยากจะเอาเรื่องคำพิพากษาพูดครึ่งหลังวันนี้คงต้องแบ่ง2 ครึ่งครับพักครึ่งสัก2 นาทีแต่ว่าพยายามจะอยู่ใน1 ชั่วโมงในเรื่องเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยครับเรามาดูเรื่องโครงโลกเรามาดูเรื่องจินดามณีหน่อยเป็นยังไงครับแม้เรื่องจินดามณีนี้คุณประยุทธ์ก็เป็นข่าวใหญ่นายกให้รัฐมนตรีท่องจำคนละบทหนังสือจินดามณีครับข่าวนี้ออกมาก็ฮือฮาปรากฏว่า
คุณประยุทธ์ก็ตกกระใจเอ๊ะนี่จะซื่อบื้อกันยกใหญ่แล้วนะเลยออกมาแก้ข่าวบอกไม่ใช่เพื่อต้องการอย่างนั้นอย่างนี้เอาเถอะแต่เรื่องจินดามณีนี้เป็นประเด็นที่ผมต้องหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องของหัวข้อที่จะคุยกับท่านวันนี้ล่ะครับเพราะว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งในเมืองไทยเขาไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์จริงๆแล้วคุณประยุทธ์กำลังโหนกระแสเจ้าครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าก่อนที่คุณประยุทธ์จะแสดงอาการกระดีกระดาเรื่องจินดามณีย้อนยุคให้ประชาให้เจ้าหน้าที่แต่งชุดโบราณไปทำงานได้เนี่ยนุ่งโจงกระเบนนุ่งกระโจมอกกันไปในหลวงรัชกาลที่10มีพระราชดำริให้จัดงานอุ่นไอรักมาก่อนท่านก็คงจะเห็นแล้วนะฮะที่เป็นข่าวจัดงานอุ่นไอรักมีสำนักงานราชการแบบโบราณให้คนแต่งตัวเป็นตำรวจโบราณทั้งหมดนี้เป็นพระราชดำริของรัชกาลที่10ท่านจะมีพระราชปณิธานอะไรผมไม่วิจารณ์ดีไม่ดีไม่พูดถึงแต่พอหลังจากนี้มาปั๊บได้พอดีฮะละครบุพเพสันนิวาสก็เข้ามาประยุทธ์ก็เลยโหนยกใหญ่ผมมีหลักฐานมากพอที่จะบอกว่าประยุทธ์กำลังโหนวังครับเพราะภาวะของประยุทธ์เองก็หมดสภาพแต่อาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงอย่ามโนเกินไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอาจารย์สมศักดิ์เพียงแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เราเห็นนี้เนี่ยมันบอกว่าประยุทธ์กำลังหมดอำนาจลงเต็มทีและอำนาจที่จะเหลืออยู่ก็คือต้องโหนวังโหนพระบารมีโหนอำนาจเชิงวัฒนธรรมที่รวมศูนย์อยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่เราจะเห็นคุณประยุทธ์ยกอ้างอิงในหลวงนะครับแล้วก็บอกว่าในหลวงไม่ต้องการให้มีการชุมนุมซึ่งผมว่าอันนี้ไม่เหมาะเลยครับไม่เหมาะเลยนะฮะผมต้องหาข่าวมาให้ท่านดูว่าภาพนี้มันเป็นอย่างไรจริงไหมนี่ครับไทยโพสต์นี่เป็นข่าวอาทิตย์ที่แล้วนะครับไทยโพสต์โพสต์ขึ้นหน้าหนึ่งเลยครับรัชกาลนี้ต้องไม่มีม็อบเอาประยุทธ์คุณประยุทธ์กำลังทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องเดี๋ยวเรามาคุยกันทั้งหมดนี้นะครับผมมาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนครับเรามาเริ่มต้นที่เรื่องของโครงโรคกนิษฐ์เมื่อคุณประยุทธ์จะพูดเรื่องหนังสือจินดามณีดันไปท่องผิดอีกครับไปท่องนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่มันคนละเรื่องกันท่องก็ท่องไม่หมดผมไม่เลยบอกว่าคุณประยุทธ์โง่แต่ผมว่าคุณประยุทธ์นี่บื้อแล้วกำลังอวดฉลาดว่าจะมีอำนาจก็โหนวังอย่างเดียววังต้องการหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เมื่อราชสำนักจัดงานอุ่นไอรักคุณประยุทธ์ก็ถือโอกาสโหนไปเลยปรากฏว่าไปบอกว่าให้พูดถึงหนังสือจินดามณีก็ยังท่องผิดอีกถึงโรงเล่าเตากลั่นควันขโมงมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสาโอบาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งว่าจะบ้าตายผมนี่เป็นรุ่นพี่คุณประยุทธ์นะครับเรียนมาก่อนผมอายุมากกว่าบทกวีตรงนี้ถูกบังคับให้ท่องตั้งแต่ยังอยู่ชั้นประถมมัธยมก็ยังจำแม่นแล้วเรื่องนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าสุนทรผู้อยู่ในระบบศักดินา
อยู่กับรัชกาลที่สองเป็นคนใกล้ชิดจะเรียกว่าโหรก็ไม่ผิดแล้วครับก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าได้รับการโปรดปรานอย่างมากแต่ท่านเป็นคนชอบกินเหล้าแล้วก็เมื่อครั้งรัชกาลที่สามยังเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์แต่งกลอนก็ให้สุนทรผู้ตรวจแล้วแต่ไปทำผิดใจครับเหมือนคุณประยุทธ์อยู่ในรัชกาลเก่าแล้วก็ไปหนุนม็อบไงหนุนม็อบกปปส.ปิดกรุงเทพก่อจลาจลให้ทหารออกมาช่วยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขอประกาศภาวะฉุกเฉินให้คุณประยุทธ์เข้าไปช่วยดูแลรักษาสถานการณ์คุณประยุทธ์ส่งทหารไปแทนที่จะรักษาการควบคุมไม่ให้มีการบุกทำเนียบรัฐบาลก็ให้ทหารเข้าไปนอนเล่นอยู่ข้างในตึกไทยคู่ฟ้าวันนี้ก็ปรากฏชัดคุณสุเทพกับคุณประยุทธ์ก็สมคบกันมาตั้งแต่ต้นเปลี่ยนมาเป็นแผ่นดินใหม่แล้วไม่ให้เราคิดได้อย่างไรเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์สุนทรผู้อยู่ในแผ่นดินเก่าสมัยรัชกาลที่สองปรากฏว่าได้รับการโปรดปรานจากพระมหากษัตริย์แต่พอสิ้นบุญรัชกาลที่สองท่านเสด็จสู่สวรรคตอยู่ไม่ได้ครับรัชกาลที่สามไม่โปรดเห็นไหมนี่คือระบบอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ในระบบศักดินาเต็มๆในเวลานั้นสมบูรณาญาสิทธิราชสุนทรผู้ต้องหนีออกบวชครับไม่อย่างนั้นอันตรายแล้ววันหนึ่งก็กลับไปภูเขาทองฮะเขียนนิราศผ่านโรงเหล้าบางยี่ขันวันนี้แหละครับที่วันนี้ยังมีโรงเหล้าอยู่เนี่ยที่คุณเจริญรับเหมาอยู่เนี่ยแม่โขงนี่แหละก็เลยแต่งบทกวีนี้คุณประยุทธ์ก็มาคอยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับท่องก็ท่องผิดดังนั้นวันนี้เรามีข้อถกเถียงกันว่าแล้วตกลงเนี่ยประยุทธ์มันมีอำนาจจริงไม่มีอำนาจจริงแล้วตกลงสถานการณ์มันเป็นอย่างไรทำไมคำพิพากษามันออกมาอย่างนี้ผมจะอธิบายผ่านบทกวีเหมือนกันโครงโลกกนิติฉบับสุนัยครับนาคีมีพิษเพียงสุริโยเรื้อยบ่อธรรมเดโชแช่มช้าพิษน้อยยิ่งโยโสคอสอชอชูคอไล่จับเด็กอวดอ้างฤทธิ์ผมแต่งบทกวีโครงสี่สุภาพล้อเลียนจากโครงโลกคณิตโครงโลกคณิตนั้นเป็นเรื่องราวสมัยรัตนโกสินทร์นะครับโครงโลกคณิตนี้ก็คล้ายๆกับจินดามณีแหละครับเป็นการเก็บรวบรวมเรื่องราวมาใส่รวมไว้แต่ตามประวัติบอกว่าสมเด็จกรมพยาเดชาดิศรเป็นคนแต่งส่วนใหญ่และรวบรวมแต่ตามประวัติศาสตร์ก็บอกมีหลายโครงเหมือนกันที่เก็บมาจากที่อื่นสมเด็จกรมเดชาดิศรนี้นะครับก็อยากให้ท่านได้เห็นภาพสักนิดเถอะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรนี่ครับให้ความรู้เพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับจริงๆท่านเขียนไว้น่าฟังกว่าผมเยอะแต่ผมมาแต่งในเมื่อคุณประยุทธ์ยังมีจินดามณีฉบับประยุทธ์เลอะๆเทอะๆได้ทำไมสุนัยจะมีโครงโลกนิตฉบับสุนัยไม่ได้จริงๆแล้วโครงโลกนิตบทนี้สำคัญมากที่บอกให้เห็นว่าคนมีอำนาจจริงจะเงียบครับนาคีมีพิษเพียงสุริโยเลื้อยบ่อธรรมเดโชแช่มช้าเลื้อยไปนี่เ
ทำเงียบๆไม่แสดงอำนาจนะเดโชเดชานี่พิษน้อยยิงโยโสมแมลงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธิ์ไอ้มแมลงป่องนี่ชูกันจังวันนี้ผมเลยแต่งเป็นว่าพิษน้อยยิงโยโสคสช.ครับชูคอไล่จับเด็กอวดอ้างฤทธิ์ลองคิดดูเถอะครับเด็กเล็กถูกจับก็อ้างว่าเป็นเรื่องข้อกฎหมายแต่เอาทหารไปข่มขู่เยาวชนถึงบ้านนี่มันเรื่องอะไรครับไอ้นี่แหละพิษน้อยยิงโยโสคสช.ทำนอกกรอบกฎหมายตลอดดูข่าวนี้สิครับเพนกวินแม่ไอ้ละจะเรียกว่าน้องกับมันก็เด็กเกินไปนะเป็นหลานดีกว่าสำหรับผมกับเขาเนี่ยต้องเรียกว่าหลานเพนกวินคนนี้เนี่ยเขาก็เรียนอยู่ธรรมศาสตร์เขาก็ร่วมการชุมนุมคุณจะจับเขามันก็ไม่เหมาะอยู่แล้วครับเอ๊เด็กเขาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งไปจับเขาได้ยังไงเขาเป็นเยาวชนวันที่คุณออกกฎ12ข้อให้ครอบงำเด็กคุณเพนกวินก็ยังอยู่ชั้นประถมต้นอยู่เลยแล้ววันนี้เขาเติบโตขึ้นมาเขามีความคิดของเขาคุณครอบงำเขาไม่ได้ยังจะจับเขาไอ้จับไม่พอดันไปข่มขู่ถึงบ้านเพนกวินโพสต์โวยทหารบุกถ่ายภาพรูปหน้าบ้านวันทำคนตกใจละเมิดความเป็นส่วนตัวครับเห็นไหมฮะดังนั้นวันนี้ผมมองเหตุการณ์ปรากฏการณ์ทางการเมืองหลายกระบวนตั้งแต่คุณประยุทธ์พยายามจะอวดอ้างตัวเองว่ามีความรู้สนใจเรื่องโบราณจนกระทั่งถึงกล้าถึงจะพูดว่าในหลวงไม่ชอบให้มีม็อบและในหลวงทรงทอดพระเนตรอยู่นะอย่าทำนะทำให้ผมนึกย้อนหลังไปตอนที่เปลี่ยนรัชกาลใหม่ๆผมก็เคยให้ความคิดเห็นไปแล้วว่าคุณประยุทธ์ทำอย่างนี้ไม่เหมาะในโครงสร้างของการปกครองประชาธิปไตยที่คุณจะเรียกว่าแบบไทยๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใครจะชอบหรือไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเท่าที่ผมเป็นนักการเมืองมา30กว่าปีผมไม่เคยเห็นนายกคนไหนเขาไปละลาบละลวงอ้างว่าในหลวงว่าอย่างนั้นในหลวงว่าอย่างนี้ไม่เคยมีครับแม้กระทั่งคนที่เสื้อเหลืองชอบโจมตีเหลือเกินกล่าวหาต่างๆนานาคือกรณีของท่านทักษิณท่านทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่เคยอาจเอื้อมไปแตะหรือไปสัมผัสในหลวงในหลวงจะมีพระราชดำรัสอะไรก็ไม่เคยเอามากล่าวเพื่อจะอาศัยประโยชน์ทางการเมืองไม่มีครับแต่ประยุทธ์นี่สองรอบแล้วนะครับประยุทธ์นี่สองรอบแล้วรอบที่หนึ่งรอบใหญ่ๆเลยคือตอนผัดแผ่นดินใหม่ๆก็ไปพูดว่าตอนที่รัฐธรรมนูญร่างเสร็จแล้วผ่านประชามติแล้วก็ไปกล่าวบอกว่าในหลวงให้แก้รัฐธรรมนูญคนเป็นนายกมาพูดอย่างนี้ต่างชาติก็ต้องฟังสิครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสเดินทางไปที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกากับอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยไปพบกับหน่วยงานติงแต่งหลายหน่วยงานทุกหน่วยงานถามคำถามเดียวหมดว่าเอ๊ะกษัตริย์ไทยมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญเหรอถึงสั่งให้แก้รัฐธรรมนูญได้ตามที่นายกรัฐมนตรีเป็นคนให้ข่าวเห็นไหมครับมาวันนี้เอาอีกแล้วครับบอกว่าในหลวงไม่ชอบให้มีม็อบผมว่านายประยุทธ์นี่ไม่ใช่โง่ผมไม่อยากจะเรียกว่านายประยุทธ์โง่แต่ผมว่านายประยุทธ์นี่เป็นคนบ้องตื้นและเป็นคนที่ละโมบอำนาจ
เพียงต้องการอำนาจเท่านั้นแหละครับต้องการผลประโยชน์ทางอำนาจผลประโยชน์ทางทรัพย์สินก็อ้างสารพัดจะอ้างเพราะว่าวันนี้กำลังอึดอัดกับเด็กที่เขาเดินขบวนยกระดับการชุมนุมมาจ่อคอหอยประยุทธ์ถึงขั้นบอกว่าต้องเลือกตั้งปีนี้นะไม่เลือกไม่ได้ประยุทธ์ก็ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเพราะมันจะเลื่อนต่ออีกนี่ครับมันเลยหยิบยกคำว่าในหลวงไม่ชอบมีม็อบขึ้นมาซึ่งผมว่าอันนี้หนักเกินไปนะครับผมถือว่าคุณประยุทธ์กล่าวไม่เหมาะสมคุณประยุทธ์มาพูดถึงเรื่องจินดามณีผมก็เลยเสริมโครงโลกนิธิโครงโลกนิธินี่มาที่หลังนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นจินดามณีหรือโครงโลกนิธิเจือปนไปด้วยวัฒนธรรมความเชื่อของไทยแบบโบราณเรื่องเวรกรรมคุณประยุทธ์ระวังเวรกรรมหน่อยนะครับเวรกรรมที่กำลังตามมาวันนี้เราก็เห็นแล้วนะครับไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อคงจำได้นะครับสถานี ASTV คุณสนธิลิ้มทองกุลติดคุกอยู่ตอนนี้แต่ว่าบุคคลที่คู่กับคุณสนธิเลยเนี่ยนะครับออกอากาศร่วมกันตลอดยืนถ่ายคู่กันนี่คือคุณสโรชาครับคุณสโรชาถ่ายคู่กับคุณสนธิลิ้มออกรายการคู่กันคุณสโรชาเป็นคนหนึ่งครับที่จองล้างจองผ่านท่านทักษิณทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยข่าวว่าท่านทักษิณเป็นมะเร็งวันนี้คุณสโรชาเป็นมะเร็งครับที่ผมพูดอย่างนี้ไม่อยากให้ไปสะใจกับเธอเราก็มีเมตตานะครับผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงผิดไปจะหลงผิดด้วยความตั้งใจหรือจงใจก็แล้วแต่เธอเถอะวันนี้เธอโพสต์เฟซบุ๊กขึ้นมาบอกว่าเธอเป็นมะเร็งตั้งใจจะพูดไปถึงแฟนๆทั้งหลายแต่คนที่ไม่ใช่เป็นแฟนเธอแล้วก็โกรธเธออย่างมากก็สะใจกันใหญ่โพสต์ภาพนี้กันจ้าละวันไปหมดสโลชาพรอุดมศักดิ์พิธีกรคู่ขวัญสนธิลิ้มเคยเต้าข่าวในรายการว่าท่านทักษิณเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสู้ผอมใกล้ตายหัวเราะชอบใจตอนนี้นางออกมายอมรับว่าเป็นมะเร็งกำลังรักษาอยู่เพื่อนๆครับผมไม่อยากให้ไปสะใจกับเธอถ้าเธอเป็นมะเร็งจริงตามที่เธอพูดและเธออาจจะเสียชีวิตอะไรก็แล้วแต่เราเป็นชาวพุทธมันต้องให้อภัยกันเหมือนกันถ้าไม่ให้อภัยมันก็ไม่จบบางเรื่องให้อภัยยากก็แล้วแต่เราก็ไม่ต้องให้อภัยกันแต่อะไรที่พอจะให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยถ้าอภัยไม่ได้ก็ไม่ซ้ำเติมในเรื่องของความเจ็บป่วยในเรื่องส่วนร่างกายนะครับมันเป็นไปได้ทั้งนั้นที่ผมหยิบยกตรงนี้มาก็เพื่อที่จะให้ท่านเห็นว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้เราก็ควรจะมองให้เห็นทั้งกระบวนถ้าจะพูดถึงเรื่องจินดามณีพูดถึงเรื่องบทกวีเก่าๆพูดถึงเรื่องบทสอนศีลธรรมแต่อย่าลืมนะฮะวันนี้ที่ผมค้นนี่ผมไม่มีปัญญาไปนั่งค้นจินดามณีผมไม่มีห้องสมุดฝรั่งนี่มันก็ไม่ง่ายแล้วผมไม่ได้อยู่ในจุดที่มันเป็นศูนย์กลางห้องสมุดของโลกมันหายากเหมือนกันครับที่นี่ผมค้นผ่าน Google ครับผมค้นผ่านอินเทอร์เน็ตครับตรงนี้เพื่อจะบอกให้รู้ว่าคุณประยุทธ์ครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วและวันนี้การเปลี่ยนแปลงของโลกคุณประยุทธ์กำลังทำตัวเป็นคนที่ทวนกระแสไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและแถมยังไปชักชวนให้ประชาชนถอยหลังกันให้ชื่นชมจินดามณีแบบบื้อๆดังนั้นวันนี้ก็มีคนเก็บภาพมาโชว์บอกว่า
มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะหลีกหนีความรู้สึกเช่นนี้ในเมื่อนายก2คนหนึ่งชื่อนายประยุทธ์พยายามจะอวดอ้างความเก่งกาจของตัวเองพยายามจะนำทางประเทศชาติจะกำหนดยุทธศาสตร์20ปีแต่ซื่อบื้อขนาดนี้แสดงความซื่อบื้อเป็นระยะตั้งแต่ภูเขาอันตายจนมาถึงจินดามณีจนมาถึงย้อนยุคจะให้ข้าราชการแต่งตัวนุ่งจงกระเบนไม่หลุดไม่ลุยหรือไงถ้าไม่ให้หลุดไม่ลุยก็ต้องไปสั่งตัดไปซื้อแบบจงกระเบนสำเร็จมาใส่มันจะไหวหรือดังนั้นคนก็เลยเอาเรื่องราวอย่างนี้มาเปรียบบอกเปรียบระหว่างทักษิณกับประยุทธ์ครับสมัยทักษิณอยู่เขาก็พูดถึงหนังสือเป็นระยะเขาพูดถึงหนังสือที่ก้าวหน้าการบริหารสมัยใหม่ใครฟังทักษิณจะโกรธจะเกลียดยังไงก็แล้วแต่ไม่กล้าปฏิเสธความจริงว่าหนังสือที่ทักษิณนำมาพูดนั้นเป็นหนังสือที่ประเทืองปัญญาก้าวทันโลกและเป็นทิศทางของการบริหารรัฐสมัยใหม่นะครับ As the future catch youอนาคตไล่ล่าคุณภาพนี้เป็นภาพหนึ่งนะครับที่เขาทำมาประกอบโชว์กันระหว่างทักษิณกับประยุทธ์ประยุทธ์นี่แกไม่ชอบทักษิณแต่แกก็ลอกเรียนทักษิณเกือบทุกเรื่องแต่ลอกเรียนคนละเวอร์ชั่นครับอันนั้นเวอร์ชั่นอวกาศทักษิณนี่เวอร์ชั่นอวกาศประยุทธ์เวอร์ชั่นใต้ตมฮะทักษิณไม่ได้อ่านหนังสือเล่มเดียวอ่านหลายเรื่องแล้วก็มีมาคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อจะกระตุ้นให้ประชาชนนั้นก้าวลุดหน้าผ่านกระบวนการเรียนรู้ประยุทธ์ก็เรียนแบบเอามาเสนอเหมือนกันแต่ว่าดึงให้ประชาชนถอยหลังทักษิณออกรายการพบประชาชนประจำสัปดาห์วันเสาร์ประยุทธ์ก็ออกเหมือนกันแต่ว่าคนละเวอร์ชั่นอีกเหมือนกันทักษิณรายงานสถานการณ์รายงานการทำงานและพูดถึงการแก้ปัญหาทิศทางที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ประชาชนมีโอกาสสัมผัสได้และเห็นโอกาสและประสบความสำเร็จมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องพักชำระหนี้แปรสินทรัพย์เป็นทุนการช่วยเหลือผู้คนยากคนจนคนลืมตาอ้าปากได้แต่อายุทธ์นี่โหนอีกเหมือนกันนะศาสตร์พระราชาแต่พูดแต่ละเรื่องนี่ประชาชนบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยดังนั้นวันนี้นะครับท่านจะเห็นว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของบทกวีเรื่องราวของจินดามณีก่อนที่จะข้ามจากเรื่องนี้ไปสู่กระบวนการวิธีคิดที่เป็นพื้นฐานของคุณประยุทธ์นำไปสู่จินดามณีอย่างด้านเดียวเนี่ยมีคนเขาร่วมสนุกเข้ามาด้วยไม่รู้เขาเห็นหัวข้อผมนี่หรือไงเขาโพสต์ข้อความนี้เข้ามาเป็นบทกวีของคนที่ใช้ชื่อว่าทองลำอู่ชโลมจันทร์แต่งบทกวีสนุกดีครับคุณประยุทธ์ท่องนิราศภูเขาทองแต่ดันไปบอกว่าเป็นจินดามณีคนละเรื่องนะครับเพราะจินดามณีนี่มันก่อนรัตนโกสินทร์อย่างที่ผมบอกนิราศภูเขาทองในสมัยสุนทรภู่นี่รัชกาลที่2ลงมาเขาเขียนเรื่องว่านิราศภูเขาพังวันนี้เรื่องมันเยอะหนักๆเอาเบาๆมาเล่าให้ฟังก่อนถึงโรงเล่าเตากั่นควันขมัวมองเห็นตัวตุ๊ดตู่ในรูหินเดินโซเซกระแซะแทะหญ้ากินตวัดลิ้นหลอนหลอกประชาชีถึงบานพูดชมยังล้มลุกทุกค่ำสุขเขาปิดทีวีหนีชนในชาติบนเบื่อเหลือลือดีไอ้อปรีเมื่อไรจะใครคลาถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาด
ปล้นอำนาจล้วนเรียกพวกชาติหมาโง่ดักดานยังบอกมีปัญญานำกะลาครอบสมองไม่ตรองตรงไม่ตรองตนไม่เมาเหล้าใช้ไหนเรามึนไม่หายเมาน้ำลายหลายหลากจากช่อฉนเที่ยวชี้หน้าด่ากราดตวาดคนเมาเสียจนอยากร่ำน้ำตานองให้อ่านบทกวีศิลป์จินดาสารโถไอ้ห่านอยากเมาเข้าฉลองดันเป็นเรื่องนิราศภูเขาทองเห็นจะต้องนั่งดูภูเขาพังอันนี้ก็มีคนส่งมาร่วมสนุกบทกวีทันกับสถานการณ์พอดีผมเลยมาอ่านให้ท่านฟังเรามาดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าวันนี้นี่คุณประยุทธ์ไม่ใช่บื้อเฉพาะเรื่องบทกวีเฉพาะเรื่องที่พยายามจะโหนวังแต่ดันไม่มีความรู้แต่คุณประยุทธ์มีความบื้อมีความคิดระบบเผด็จการเป็นพื้นฐานตีความระบบปกครองที่เป็นเข้าประโยชน์กับตัวมาเป็นสำคัญแล้วอ้างว่าประชาธิปไตยเราคงจำข่าวกันได้ว่าคุณประยุทธ์อ้างหนังสือสีจิ้นผิงวันนี้เอาสีจิ้นผิงไปแจกในครม.วิธีการบริหารแบบสีจิ้นผิงโลกกำลังตำหนิสีจิ้นผิงเพราะไปแก้รัฐธรรมนูญให้มีอำนาจตลอดไปตลอดชีวิตได้เห็นไหมคุณประยุทธ์ก็ชอบเพราะอยากจะมีอำนาจตลอดก็เลยเอาแนวคิดของสีจิ้นผิงไปแจกในครม.เรากล่าวหาคุณประยุทธ์หลายครั้งว่าคุณประยุทธ์นั้นกำลังไปรับวิธีคิดของจีนแบบคอมมิวนิสต์แบบโปลิตบูโรแบบระบบเพรสิเดียมคือระบบที่ไม่เอากษัตริย์แต่บังเอิญเอามาครอบในประเทศที่มีกษัตริย์จะกระทบกับกษัตริย์มากน้อยเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ว่าคุณประยุทธ์นำเข้ามาบริหารจัดการและวันนี้แสดงรูปธรรมแล้วครับรูปธรรมที่พูดถึงนี้เพื่อจะมายืนยันให้เห็นว่าคุณประยุทธ์นั้นมีความคิดประหลาดแล้วกำลังจะไปสู่ความขัดแย้งกับบางสิ่งบางเรื่องมันถึงได้ออกมาพูดไงว่าในหลวงไม่ชอบให้มีม็อบนะรัชกาลนี้ไม่ชอบให้มีม็อบนะไปตู่กลางนาเรียกว่าขี้ตู่กลางนาขี้ตาตุ๊กแกอันเฉยๆอย่างเงี้ยก็เพราะคุณประยุทธ์คิดอย่างนี้จริงๆคุณประยุทธ์ตั้งคณะกรรมการที่เรียกว่าคสช.ขึ้นที่เยาวชนเขาเรียกร้องที่อยากเลือกตั้งเขาเรียกร้องให้ยุบคสช.เสียมันจำเป็นครับคุณมีรัฐบาลก็แล้วตามโครงสร้างแบบประชาธิปไตย3อำนาจอำนาจฝ่ายหัวหน้าฝ่ายบริหารคือประยุทธ์หัวหน้าฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติคือคุณพรเพชรโดยหลักการ3อำนาจนี้ยืนคู่กันที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกนะฮะในงานพระราชพิธีนั้นคน3คนนี้ต้องยืนคู่กันถือเสมอกันแต่วันนี้ผู้ที่มีอำนาจเหนือศาลเหนือสภาเหนือรัฐบาลคือคสช.ครับรูปธรรมอยู่ที่ไหนครับรูปธรรมอยู่ที่คสช.เรียกนายพรเพชรมาพบครับผมถามหน่อยว่ามีอำนาจอะไรไอ้คสช.เรียกมาพบถ้าจะบอกเอ้าถ้าคุณวิชุบอกนี่แหละอำนาจในรัฐธรรมนูญที่คุณวิษณุเขียนให้ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณเป็นโปลิตบูโรจริงสิคสช.เป็นกรมการเมืองรูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์อำนาจใหญ่กว่าเขาหมดเรียกประธานสภามาชี้แจงก็ได้สั่งสภาให้ไปทำงานคุณพรเพชรไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับไปพบคสช.
นั่งตัวงอก่องอขิงไปรายงานเขาเรื่องจะต้องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องเลือกตั้งส.ส.กับส.ว.จากข่าววันนั้นวันนี้ก็ออกมาแล้วครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวส่งตีความพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญส.ส.ส.วุ่นอีกบิ๊กตู่หาลือกับพรเพชรจริงๆหนังสือพิมพ์เขาก็ลงได้เท่านี้แหละครับหาลือแต่จริงๆไม่ใช่หรอกครับมันเรียกไปสั่งถ้าหาลือมันก็ต้องประชุมร่วมสิสภากับรัฐบาลนี่เออประชุมร่วมอย่างนี้แหละหาลือนี่คสช.มึงอยู่ข้างบนฮะมึงเรียกมาเลยครับถ้าจะบอกว่าฉบับข่าวสดฉบับเดียวจะหาว่าเอียงข้างอาจจะบอกเอ๊ข่าวสดเขามักจะไม่ชอบรัฐบาลไม่ใช่ครับไทยโพสต์ก็ลงข่าวเหมือนกันครับตีความกฎหมายส.ส.ประยุทธ์จ่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญวันปัญหานำขึ้นทูล9เอาอีกแล้วเรื่องกฎหมายนี้ก็ยังอ้างอีกครับใครก็รู้ว่าถ้ายื่นเรื่องตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีโอกาสที่จะต้องเลื่อนการเลือกตั้งตามที่คุณสมชัยบอกไอ้ที่วันเลื่อนจากพฤศจิกาไปเดือนกุมภานั้นมีโอกาสเลื่อนอีกแต่พวกนี้ยังปากแข็งบอกไม่เลื่อนไม่เลื่อนแล้วมึงไปสั่งศาลรัฐธรรมนูญได้ใช่ไหมถ้าได้มึงก็เป็นโปลิตบูโรยิงจริงยิ่งหนักขึ้นไปอีกแต่ปรากฏว่าก่อนจะถึงตรงนั้นยังอ้างกษัตริย์อีกครับอ้างว่าต้องตีความซะให้เรียบร้อยก่อนที่จะยื่นให้กษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยทำนองว่าถ้าจะเลื่อนก็เพราะว่าอ้างกษัตริย์อีกแล้วถ้าเกิดกฎหมายไม่ดีไม่เรียบร้อยต้องมาแก้แล้วนำไปยื่นทูลเกล้าให้ในหลวงก่อนในหลวงลงมาแล้วจะเสียหายพี่น้องครับคิดนิดหนึ่งมีกฎหมายกี่ฉบับครับที่ในหลวงลงพระบรมพิไทยแล้วแล้วก็มีการแก้ไขถ้าคุณบอกว่ากฎหมายสมบูรณ์แล้วไปแก้ไขในหลวงเสร็จแล้วแก้ไขไม่ได้มันไม่จริงครับหนักกว่านั้นครับกฎหมายแม่บทเลยครับในหลวงลงพระบรมพิไทยแล้วแล้วมึงฉีกอ่ะมึงจะว่ายังไงอายุธไม่ยิ่งเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรอกหรือเห็นไหมฮะดังนั้นวันนี้เห็นชัดเจนว่าประยุทธ์กำลังแสดงตัวเป็นโปลิตบูโรเป็นกรมการเมืองแบบรูปแบบโครงสร้างแบบคอมมิวนิสต์ผมไม่ได้บอกว่าคอมมิวนิสต์ดีหรือไม่ดีแต่ผมกำลังบอกว่ามันผิดรูปผิดฝากับระบบที่เป็นอยู่ขณะนี้ของไทยดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้และมีแนวโน้มที่จะเลื่อนออกไปอีกเพราะขณะนี้มันไม่ได้จบแค่นี้ครับกฤษฎีกาก็ออกมาแล้วว่าไอ้ที่ว่าตามสเต็ปจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนจะไปถึงเลือกตั้งใหญ่เลื่อนอีกแล้วครับสยามรัฐเลือกตั้งองค์การปกครองท้องถิ่นป่วนกฤษฎีกาเคาะต้องรื้อกฎหมายทั้งฉบับอีกแล้วครับเห็นไหมครับคุณประยุทธ์จะรู้หรือว่าพยายามแกล้งไม่รู้เล่นบทสมคบคิดกันที่เรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็จะดึงการเลือกตั้งออกไปเรื่อยๆเด็กก็รู้ทันประชาชนก็รู้ทันดังนั้นการชุมนุมของคนอยากเลือกตั้งกลุ่มเยาวชนที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งภายในปีนี้จึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้เป็นครึ่งแรกที่ผมจะบอกกับท่านว่าสถานการณ์มันเป็นเช่นนี้และก็ที่ผมบอกถึงเรื่องโครงโลกคณิตวันนี้สรุปสักนิดครึ่งแรกครับก็คือสามเหลี่ยมอำนาจบ้านเราขณะนี้มุมหนึ่งคืออำนาจของวัง
เป็นอำนาจเชิงวัฒนธรรมซึ่งวันนี้มีรูปธรรมมากขึ้นกว่าอำนาจเชิงวัฒนธรรมมีกำลังทหารนะครับที่เป็นราชวัลลบดูแลรักษาพระองค์อำนาจบ้านสี่เสากลุ่มองคมนตรีที่อาจารย์สุรชัยเรียกว่าอำมาตย์เก่ามีเครือข่ายเป็นกลุ่มที่เกาะอยู่ลู่ป๋าทั้งหลายที่วันนี้ชัดเจนก็คือมีเครือข่ายที่เริ่มกระทบกันเห็นเป็นรูปธรรมกรณีของคุณสมชัยกกต.เพราะว่าองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่ถูกออกแบบมาในแผ่นดินเก่าให้มีอำนาจคุมอำนาจทั้งหมดในทางการเมืองแต่ใช้ชื่อว่าองค์กรอิสระแต่จริงๆมันไม่อิสระและคนที่เข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระส่วนใหญ่ถูกตั้งมาและเป็นคนใกล้ชิดขององค์คมนตรีในแผ่นดินเก่าเมื่อมาถึงแผ่นดินใหม่สามเหลี่ยมอำนาจนี้อีกมุมหนึ่งคือคสช.ที่เป็นอาจารย์สุรชัยเรียกว่าอำมาตย์ใหม่ก็ต้องการที่จะเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญแล้วจะต้องเดินหน้าต่อไอ้นี่ไม่ยอมลงจากอำนาจพยายามจะเคลื่อนตัวต่อไปอีกก็จะต้องกระทบกับอำนาจของอำมาตย์เก่าดังนั้นการเซตซีโร่องค์กรอิสระบางองค์กรที่ไม่ขึ้นต่อคสช.จึงเกิดการเซตซีโร่ขึ้นที่องค์กรอิสระที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนอันนั้นน้ำยาไม่ค่อยมากแต่ไอ้ที่น้ำยาข้นนี่มาอยู่ที่กกต.เซตซีโร่บังเอิญใส่ขาแรงด้วยคือคุณสมชัยก็เลยกระทบกันเห็นไหมฮะแต่ตรงนี้แหละครับที่ความเห็นอาจารย์สมศักดิ์ก็ออกเป็นอีกความเห็นหนึ่งว่าเรื่องราวของการเซตซีโร่เรื่องราวของการกระทบกันนี้ที่อาจารย์สุรชัยบอกว่าเป็นความขัดแย้งในโครงสร้างในของวังอาจารย์สมศักดิ์ก็มีความเห็นนะฮะใน Facebook ของท่านผมอาจจะไม่อ่านทั้งหมดนะครับเพียงแต่จะจับประเด็นที่อาจารย์สมศักดิ์วิเคราะห์สถานการณ์บอกว่าวันนี้คุณประยุทธ์เข้าใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์เต็มที่แล้วเป็นที่โปรดปรานของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10นี่คุณสมศักดิ์ว่าอย่างนั้นผมตัดข้อความที่สั้นที่สุดไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับไม่ใช่เกรงกลัวกฎหมายเกรงกลัวคำขู่ว่าห้ามคบกับในสมศักดิ์ห้ามเอาคำพูดสมศักดิ์มาออกแต่ว่าเรื่องเวลาอาจารย์สมศักดิ์ก็พยายามจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายเสื้อแดงจะมโนกันมากว่ากษัตริย์ไม่ชอบคสช.แล้วก็พยายามมโนไปว่าการเดินขบวนก็ทำได้อะไรก็ทำได้แต่ท่านก็ให้ความเห็นบอกว่ากระบวนการตรงนี้เป็นเรื่องที่มีการสั่งปรามลงมาว่าอย่าให้เกิดความวุ่นวายนะครับทำให้คุณประยุทธ์เองก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะถ้าต้องไปจับเด็กกวาดล้างก็จะวุ่นวายไม่จับมันก็เคลื่อนขบวนเรื่อยดังนั้นวันนี้ครับที่ผมหยิบยกมาตรงนี้ก็เพราะว่ามันมีข่าวเล็กๆว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันในหมู่คนรักประชาธิปไตยด้วยกันแต่ผมเองก็ขอโทษนะฮะผมก็จะไม่วิจารณ์กล่าวหาทั้งนั้นเพียงแต่ผมนำข้อมูลของแต่ละฝ่ายที่มีความเห็นมีเหตุมีผลด้วยกันทุกฝ่ายเนี่ยนะครับมาเล่าให้ท่านฟังเท่านั้นเองเอาละครับครึ่งแรกเดี๋ยวเราพบกันอีกครึ่งนึงนะครับเรื่องของศาลเพราะว่าวันนี้เรื่องราวที่เรากำหนดนี้เนี่ยหัวข้อเรื่องบอกกันอีกทีนะครับผมใช้หัวข้อว่าประยุทธ์ยิ่งยื้อยุทธยิ่งฉุดวังศาลก็จะพังถ้ามัวฟังจินดามณีฉบับประยุทธ์เดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องศาลต่อไปนะครับอีกสักครู่ครับ
มาต่อกันครึ่งหลังนะครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้เราพูดกันครึ่งแรกในหัวข้อที่บอกกับท่านไปว่าถ้าศาลมัวแต่ฟังคสช.เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องจินดามณีฉบับคุณประยุทธ์เห็นถ้าจะพังกันไปใหญ่เพราะว่าคุณประยุทธ์นั้นไม่เพียงแต่บื้อมันยังจำอะไรไม่เป็นเรื่องเป็นราวท่องผิดถูกๆวันนี้ข่าวข้อมูลของกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยมันทำให้เราต้องคิดถึงเมื่อ2สัปดาห์ก่อนมั้งครับอาจจะ2หรือ3สัปดาห์ก่อนที่มีการปลดองคมนตรีคนหนึ่งที่มาจากสายสารคือคุณวิรัติแล้ววันนี้ปรากฏว่าคำพิพากษาออกมามันผิดไปจากเดิมหมดเลยครับไม่ให้เชื่อไม่ให้คิดก็ไม่ได้ผมยังคิดเลยไกลไปถึงว่าเป็นเพราะเรื่องของพระราชดำริของในหลวงหรือเปล่าที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่แน่นอนครับวิจารณ์ก็ไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลที่เป็นรูปธรรมได้แต่มีแต่ข่าวรายงานแต่ว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วนี่มันบอกดังนั้นวันนี้ถ้าพูดถึงสามเหลี่ยมอำนาจนี้นะครับสามเหลี่ยมอำนาจท่านเขียนรูปสามเหลี่ยมมุมหนึ่งอำนาจของวังมุมหนึ่งอำนาจขององคมนตรีอีกมุมหนึ่งอำนาจของคสช.ที่อาจารย์สุรชัยเรียกอำมาตย์เก่าอำมาตย์ใหม่มันมีมูลบางเรื่องที่บอกถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันมีมูลที่จะบอกความจริงว่าอำนาจจริงๆวันนี้เนี่ยตามโครงโลกนิตินะครับที่บอกไปแล้วนั่นก็คือนาคีมีพิษเพียงสุริโยเลื้อยบ่อทำเดโชเชื่องช้าผมมองว่าอำนาจวันนี้เนี่ยราชสำนักมีพระราชอำนาจจริงและมีพระราชอำนาจนี้มีลักษณะเป็นด้านหลักของสามอำนาจดูจากข่าวเรื่องของการรับสมัครทหารราชวัลลบและทหารที่เข้าไป อยู่ในสายบังคับบัญชาของราชสำนักแต่เราก็ไม่อาจจะมองดูถูกดูแคลนต่ออำนาจกองทัพในโครงสร้างของกองทัพที่ประยุทธ์มันเป็นผบ.ทบ.และมันรวบผบ.ทบ.อดีตผบ.ทบ.หลายคนมาเป็นคสช.แล้วก็ดึงผบ.ทบ.คนล่าสุดมาเป็นเลขาคือคุณเฉลิมชัยที่จะหมดอำนาจออกจากราชการภายใน30กันยายนนี้และภายในกลางปีนี้จะรู้ว่าตกลงใครจะขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ต่อและผบ.ทบ.นี้จะขึ้นจากสายตรงสายไหนดังนั้นตรงนี้ยังมีการแปรเปลี่ยนอยู่นะครับในอำนาจของอำมาตย์ใหม่ที่เรียกคสช.นี้มันบางกว่าในเชิงอำนาจอันนี้ก็คือพิษน้อยหยิ่งโยโสคสช.ส่วนอำนาจของบ้านสี่เสาที่วันนี้ใครก็เฝ้ามองว่ายังมีอำนาจอยู่แค่พูดบอกว่าตูกองหนุนหมดแล้วกระแสซัดประยุทธ์ในคสช.ซัดจนเอียงกระเท่เล่ผมไม่ปฏิเสธอำนาจของบ้านสี่เสาแต่ผมว่าพิษน้อยหยิ่งโยโสสี่เสาแสดงการอวดอ้างคล้ายๆแมลงป่องชูหางอยู่เพราะอำนาจการจัดตั้งอำนาจสายทหารจัดตั้งจริงๆเลยสี่เสาไม่มีครับมีแต่สายสัมพันธ์เก่าๆที่ฟูมฟักขึ้นมามีนายทหารหลายคนที่เป็นสายตรงและเคยแต่งตั้งได้ดิบได้ดีขึ้นมายังมีลัทธิอุปถัมภ์ดำรงอยู่
เป็นอำนาจเชิงนามธรรมแต่วันนี้อำนาจเชิงนามธรรมอำนาจทางวัฒนธรรมและอำนาจรูปธรรมจะระดับหนึ่งไปรวมศูนย์อยู่ที่วังแล้วดังนั้นสามเหลี่ยมอำนาจตรงนี้เนี่ยมันบอกความจริงว่ามันมีกันเป็นการคานกันแต่คานกันบนด้านหลักคืออำนาจของราชสำนักถ้าเรามาดูอำนาจทางเศรษฐกิจเราก็ยิ่งเห็นชัดเข้าไปอีกครับวันนี้เราไม่มองอำนาจรัฐผ่านกระบวนการทางนี้ไม่ได้นั่นคือมองอำนาจรัฐผ่านองค์กรเศรษฐกิจของราชสำนักซึ่งถือว่าเป็นองค์กรเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดหลายบริษัทในเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วรูปประธรรมหนึ่งที่เห็นชัดก็คือการเปลี่ยนกรรมการบริษัทปูนครับการเปลี่ยนกรรมการบริษัทปูนนี้ได้บ่งบอกถึงการสอดรับกับการแปรเปลี่ยนในเชิงอำนาจนั่นก็คือคงจะเห็นข่าวนี้แล้วนะครับว่าใน 2-3 สัปดาห์ก่อนนั้นมีการโปรดเกล้าพลอากาศเอกสถิตพงศ์ขึ้นเป็นราชเลขาและเป็นประธานสำนักงานทรัพย์สินข่าว BBC ให้ความสำคัญมากนะครับนี่คือข่าวเชิงอำนาจดังนั้นในการวิเคราะห์ข่าวนี้ครับเราจะต้องจับข่าวประเภทนี้ BBC ลงข่าวไปเมื่อ12มีนาโปรดเกล้าแต่งตั้งสถิตพงศ์สุขวิมลเป็นเลขาธิการพระราชวังและผอ.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็เคลื่อนจิรายุที่เคยดูแลสำนักงานทรัพย์สินไปเป็นองคมนตรีเห็นไหมฮะนี่คือข่าวของBBC แล้ว BBC ก็ลงข่าวอีกครับเมื่อวันที่15จาก12มีนาคม15เว็บตลาดหลักทรัพย์ระบุร10ทรงเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ15ของปูนซีเมนต์ไทยครับแล้ววันนี้ก็มาสอดรับกับข่าวเรื่องกรรมการบริษัทปูนซีเมนต์ไทยที่เราเรียกกันว่าปูนใหญ่มีการแต่งตั้งในรายงานการประชุมหน้าที่4นะครับกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2561 ที่แต่งตั้งมาใหม่คือนายชุมพลณลำเลียงนายรุ่งโรจน์รังสิโยภาส 3. พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลครับและนายเกษมวัฒนชัยที่ผมเอาเรื่องนี้มาให้ท่านเห็นเนี่ยก็เพื่อให้ท่านเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเชิงอำนาจนั้นอำนาจเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นฐานของอำนาจรัฐอำนาจทางการทหารและอำนาจทางการเมืองด้วยดังนั้นวันนี้ข่าวเรื่องของท่านสถิตพงศ์ในฐานะราชเลขาก็เป็นไปตามสูตรเข้าไปนั่งอยู่ในบอร์ดของปูนใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทแม่ใหญ่อันหนึ่งที่ดูแลเศรษฐกิจไทยแล้วยิ่งถ้าท่านมาดูปรากฏว่ากรรมการในบอร์ดนี้เนี่ยนะครับผมจะอ่านรายชื่อกรรมการโดยคร่าวๆไม่ทั้งหมดนะฮะท่านก็จะเห็นว่าโอ้โหของจริงทั้งนั้นเขารวมศูนย์กันอยู่ที่นี่หลายคนเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นอดีตบุคคลสำคัญและเป็นแม้จะไม่มีตำแหน่งในการบริหารรัฐแต่ก็มีชื่อที่เราได้ยินเข้าหูเรื่อยๆชนิดที่เรียกว่าเดินผ่านไปนี่หญ้าสยบหมดกรรมการบริษัทปูนซีเมนต์ไทยครับมหาชนนายจิรายุอิสรางกูลอยุธยาเห็นไหมฮะเป็นอดีตรัฐมนตรีรุ่นเก่าแก่
คุณสมัครอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จแล้วก็เลยออกพอออกจากรัฐบาลพลเอกเปรมมั้งครับตอนนั้นก็เข้ามาเป็นผู้อำนวยการทรัพย์สินแสดงสายวังแน่นอนเป็นมายาวนานจนถึงวันนี้นี่ก็ยังเขาก็ยังอยู่ในปูนนะฮะนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาสนายพนัสสีมาเสถียรนี่ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีเอ่ยชื่อนี่ใครไปดูเถอะครับสุเมธตันติเวชกุลเป็นยังไงครับขอโทษนะฮะที่ต้องพูดถึงท่านเพราะบางทีบางคนอาจจะไม่รู้จักท่านเอ่ยชื่อสุเมธเอ๊ะนึกสุเมธไหนเขาเรียกสุเมธเฟอร์รารี่เป็นคนนำเสนอเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่ท่านนั่งอยู่ในหลายบริษัทนะฮะของที่ราชสำนักถือหุ้นใหญ่แล้วการนั่งนี่เขาไม่ได้นั่งฟรีๆนะครับเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนนี่ก็เรียกว่าไม่มีอดแล้วครับดังนั้นคุณสุเมธก็เป็นคนหนึ่งที่นำเสนอเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่ตัวเองนั่งไม่พอที่ไม่พอเพียงที่นั่งแล้วนะนั่งในหลายที่รับเงินเดือนทุกที่คนพอเพียงก็ดังนั้นวันนี้คนรวยก็สอนให้คนจนนี่พอเพียงแต่คนรวยไม่ต้องพอเพียงแต่ไปเป็นคนสอนแต่ว่าตัวเองนี่ไม่หยุดเลยนะฮะเรื่องผลประโยชน์ถ้าพอเพียงจริงก็นั่งเฉยๆสิครับไม่ต้องรับเงินนะครับเอาละผมไม่วิจารณ์มากเดี๋ยวจะเลยเถิดไปประสานไตรรัตน์วรกุลนี่ก็เป็นกรรมการสโมสรที่จุฬารุ่นเดียวกับผมครับเขาเป็นนายกผมเป็นกรรมการวันนี้แกก็เป็นอดีตนักเรียนทุนในหลวงนะครับแล้วก็ล่าสุดตำแหน่งก็เป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติก็เป็นเหลืองนะฮะไม่ต้องพูดอย่างอื่นนะครับเป็นเหลืองวิธีคิดนะฮะก็เข้ามานั่งอยู่ในปูนเห็นไหมอาสาสารสินนี่ก็อยู่ในรับใช้ในราชสำนักมายาวนานนะฮะนามสกุลนี้ตั้งแต่พศสารสินนะฮะเป็นนายกสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ทำรัฐประหารเมื่อปี2500นี่ลูกหลานยังอยู่นะฮะทารินนิมานเหมินเป็นยังไงครับคนนี้ก็เป็นอดีตผู้บริหารใหญ่ในแบงก์ไทยพาณิชย์แล้วก็กระโดดเข้าไปเป็นรัฐมนตรีคลังในนามของพรรคประชาธิปัตย์สมัยนั้นดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์กับวังติดกันอย่างไรเอาละนี่ผมเอาชื่อกรรมการคนสำคัญมาให้ท่านดูก็มีปรากฏว่ามีการแต่งตั้งมีสายข่าวรายงานเล็ดลอดเข้ามาอีกว่าการแต่งตั้งกรรมการบริษัทปูนใหญ่นี่แม่ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากปรากฏท่านสถิตพงษ์เราก็รู้ว่าท่านรับใช้ใกล้ชิดเบื้องยุคลบาทรัชกาลที่10นี่แน่นอนแต่อาจารย์เกษมวัฒนชัยหรือคุณหมอเกษมนี่เรามักจะเห็นภาพของท่านปรากฏใกล้ๆกับสมเด็จพระเทพเสมอพูดแค่นี้ท่านก็พอเห็นแล้วว่าโอการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเศรษฐกิจซึ่งถ้าเรามองด้วยสายตาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองหมายถึงว่าเศรษฐศาสตร์เป็นฐานอำนาจของการเมืองก็แสดงเห็นว่ามีการจัดเฉลี่ยกันคือคนใกล้ชิดสมในหลวงรัชกาลที่10และคนใกล้ชิดสมเด็จพระเทพก็เข้ามานั่งบริหารในเศรษฐกิจที่เป็นหัวใจใหญ่ของประเทศไทยคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยมีข่าวเล็ดลอดมาบอกว่ามีการถามกันภายในที่ประชุมว่าเอกรณีของพลอากาศเอกสถิตพงษ์กับนายแพทย์เกษมนี่มีคุณสมบัติดีอย่างไงอ่ะใช่ไหมครับทำไมถึงมีการเสนอมีข่าวเล็ดลอดมาบอกว่าดร.สุเมธตันติเวชกุลที่เป็นกรรมการอยู่แล้วได้ตอบชัดเจนมากว่ากรณีของท่านสถิตพงษ์และเกษมผู้ถือหุ้นใหญ่ขอมาบอร์ดต้องเรสเปคตามคำขออันนี้ไม่ผิดนะฮะเพราะธรรมดาของบริษัทคนที่ถือหุ้นใหญ่ที่สุดจะต้องเข้ามานั่งบริหารครับ
เพราะมันเป็นประชาธิปไตยแบบหนึ่งก็เสียงหุ้นมันมากกว่าก็ต้องเข้าไปนั่งสิแล้วปูนซีเมนต์ไทยไทยพาณิชย์อย่างนี้เนี่ยสำนักงานทรัพย์สินถือหุ้นใหญ่อยู่แล้วครับเพียงแต่ผมบอกเป็นเกร็ดให้เห็นว่ามันมีอะไรจุกจิกจุกจิกกันอยู่ในนี้และเรานำสิ่งนี้มาส่องดูเรื่องอำนาจการเมืองประยุทธ์พอดูตรงนี้แล้วประยุทธ์กระจอกเลยฮะไอ้ที่ได้มาขายที่ดินพ่อ600ล้านที่เสียเจริญซื้อที่ดินบางแคกระจอกถ้ามองอำนาจเชิงเศรษฐกิจนี่ประยุทธ์กระจอกมากอำนาจเชิงทหารประยุทธ์ก็ขาลอยแล้วคสช.ก็ขาลอยแล้วถ้ามึงตั้งผบ.ทบ.ไม่ใช่คนของคุณลอยเท่งเต้งดังนั้นถ้าเรามองตรงนี้เราก็จะยิ่งเห็นชัดว่าฐานเศรษฐกิจใหญ่ที่ผนวกกับอำนาจสามเหลี่ยมอำนาจนั้นมันอยู่ในรวมศูนย์พลังอยู่ที่ราชสำนักแน่นอนพระราชอำนาจตรงนี้แข็งแรงแน่นอนส่วนพระราชอำนาจจะมีทิศทางอย่างไรจึงจำเป็นที่จะต้องมองในทางการเมืองและกำหนดล่วงหน้าได้อีกครับอีกไม่นานประธานบริษัทปูนใหญ่หรือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจะต้องชื่อสถิตพงษ์เข้าใจกันอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ไอ้ยุทธก็ต้องโหนต้องท่องจินดามณีโดยเชื่อว่าราชสำนักน่าจะโปรดต่อสิ่งเหล่านี้เพราะเห็นกันง่ายๆจากงานอุ่นไอรักกูก็เลยโหนต่อไปเรื่อยเห็นไหมครับดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังนำมาเสนอกับท่านเราก็มาดูของเรื่องกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมวันนี้ศาลออกมาแต่ละคำพิพากษาทีๆนี่ชักมึนครับเมื่อกี้ผมบอกเมื่อต้นรายการไปแล้วว่าคดีคุณธาริศและหนังสือพิมพ์มติชนที่ถูกนายสุเทพฟ้องหาว่าหมิ่นประมาทกรณีเรื่องสร้างโรงพักไม่เสร็จเรื่องทุจริตโรงพัก900กว่าโรงพักนั่นนะครับอ้างว่ามติชนและคุณธาริศหมิ่นประมาทศาลยกฟ้องโอเคนะอันที่สองปรากฏว่าคดีคุณทอมดันดีครับคุณทอมดันดีนี่ถูกฟ้องหลายคดีโดยเฉพาะ112นี่มากกว่าถ้าเธอที่รู้รู้สึกจะมากกว่า2คดีแต่คดีแรกที่บอกว่าพูดที่ลำพูนฟ้องคดีแรกคุณทอมบันดีก็สารภาพนะครับหวังจะให้จบๆเราจะได้ออกสารภาพไปแล้วแต่ต้องมีการสืบประกอบก็ต้องเข้าใจนะฮะโทษจำคุกที่มีมากอย่าลืมว่าโทษ112ใน15ปีดังนั้นคดีอาญาอะไรก็แล้วแต่ครับที่มีโทษจำคุกสูงเนี่ยแม้จำเลยสารภาพก็ต้องมีการสืบประกอบว่าจริงตามที่จำเลยว่าดังนั้นแนวโน้มคดี112ที่ตัดสินเมื่อวันนี้เนี่ยคุณทอมดันดีควรต้องผิดแต่ศาลก็ให้ความเป็นธรรมสืบประกอบคำสารภาพของคุณทอมดันดีศาลยกฟ้องครับเห็นไหมมันแปลกไงแต่คดีคุณไผ่ดาวดินปรากฏว่าที่จับไผ่ก็เจอหลายคดีนะครับ112นี่ยังไม่ตัดสินแต่ที่เป็นคดีแจกใบปลิวรณรงค์ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญตอนลงประชามติรัฐธรรมนูญนั้นคสช.เป็นโจทย์เผชิญหน้าคมคูเด็กจับไผ่ศาลตัดสินยกฟ้องอีกเหมือนกันครับแต่ทั้งหมดนี้ยังไผ่ก็ยังไม่ได้ออกเพราะยังมีคดีอื่นคุณทอมก็ยังไม่ได้ออกเพราะยังมีคดีอื่นอีกนะครับที่คสช.มันยัดเยียดให้แต่ท่านไม่มองกลับไปบ้างหรือครับว่าศาลวันนี้คงไม่ใช่เป็นเพราะว่าศาลมาฟังรายการของสส.สุนัยหรอกครับผมไม่ได้คิดว่าท่านอะไรมาฟังผมแต่ที่ผมตั้งเรื่องไว้ว่าประยุทธ์ยิ่งยื้อยุทธ์ยิ่งฉุดวัง
ศาลจะพังถ้ามัวฟังจินดามณีฉบับประยุทธ์ผมว่าวันนี้ศาลเริ่มได้สติแล้วถามว่าได้สติแล้วจะเปลี่ยนเลยไหมผมก็ยังไม่ได้หวังเช่นนั้นแต่จะได้สติเพราะอะไรเพราะฟ้าผมว่าฟ้าเปลี่ยนสีครับที่ผมใช้คำว่าฟ้าสางแต่ยังไม่สว่างมันเริ่มบอกทีนี้ศาลนี่อยู่ในความมืดนานมาก10กว่าปีแล้วศาลก็คงจะรู้ครับคนในศาลส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่เพราะผมเรียนนิติศาสตร์แล้วมีเพื่อนเป็นผู้พิพากษาเท่าที่ผมได้สัมผัสกับผู้พิพากษาหลายท่านเป็นคนดีแต่มีผู้พิพากษาที่มีปัญหามากๆเป็นนิวเคลียสอยู่ข้างบนที่กุมการบริหารอยู่ข้างบนแล้วพยายามจะเอื้อมมือลงมาแจกคดีให้แก่ศาลที่ตัวรู้ที่เชื่อว่าจะฟัดจำเลยได้ผมพูดอย่างนี้เพราะผมเองก็เป็นทนายความว่าเคยว่าความให้แก่คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขครับที่กำลังจะหลุดออกมานี่แหละผมว่าความให้คุณสมยศ 3-4 คดีครับแค่ในระดับศาลแขวงเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานผมได้รับทราบจากศาลแล้วผมต้องขอบคุณนะท่านก็คงจะเกรงใจท่านเป็นคนดีแน่ผมว่าความเสร็จท่านก็บอกว่าท่านทนายคำพิพากษานัดไกลหน่อยนะจะอ่านคำพิพากษาผมถามทำไมล่ะครับท่านก็บอกว่าท่านอธิบดีเรียกสำนวนไปตรวจครับดังนั้นคดี 3-4 คดีคุณสมยศติดตารางหมดแพ้หมดยกเว้นคดีเดียวที่ผมว่าชนะในนั้นโดยอ้างเรื่องสถานที่นะครับเขาเรียกว่าอ้างสถานที่เลยหลุดชนะคดีเดียวเพราะว่าลงไม่ได้เพราะว่าถ้าข้อเท็จจริงมันปรากฏว่าพยานไม่ได้เห็นเองอยู่ในจุดที่มองไม่เห็นตัวจำเลยแล้วเนี่ยมาเบิกความศาลไม่เชื่อผมอ้างเรื่องสถานที่ของพยานที่ยืนอยู่แล้วอ้างว่าเห็นจำเลยแล้วมันเห็นชัดอันนั้นยกได้คดีเดียวแต่แน่นอนมันบอกให้ผมรู้ว่าโอ้โหเฮ้ยคดีที่มีลักษณะการเมืองนี่ถูกเรียกตรวจจากข้างบนหมดเลยซึ่งอันนี้แหละครับไม่เป็นธรรมผมพูดถึงตรงนี้มันก็เลยมาถึงคดีที่มันมีเคลื่อนออกมาแล้วก็ต้องยอมรับว่าศาลนั้นกำลังถูกจ้องจากสังคมมากไม่ว่าเรื่องนั้นจะถูกหรือผิดแต่ทุกคนมองไม่ไว้ใจศาลกรณีศาลไปลุกที่อุทยานที่เชียงใหม่ไปปลูกบ้านพักศาลก็พยายามจะบอกว่าไม่ได้ผิดกฎหมายเป็นเขตอุทยานประชาชนก็ร้องเรียนล่าลายชื่อกันบอกศาลไปทำการลุกที่ป่าอุทยานทำไม่ถูกต้องศาลก็อึกกระอักและต่อมาก็มีข่าวผมเล่าข่าวหน่อยนะครับผบ.ทบ.ก็ร้อนตัวเพราะที่ตรงนั้นเป็นที่ที่อยู่ในความดูแลของทหารแต่ศาลเข้าไปปลูกสร้างแล้วและต่อมาผบ.ทบ.คุณเฉลิมชัยก็ออกมาบอกว่าให้ระงับไว้ก่อนตอนนี้ไม่ระงับเลยครับยกเลิกถอนคำสั่งการระงับศาลเดินหน้าต่ออีกในขณะที่เกิดคำพิพากษาเรื่อง GT 200ศาลยกฟ้องหมดครับไปหาดูอ่านเองนะครับ GT 200ไม้ชี้ผีปรากฏวันนี้โอละพ่อหนักขึ้นครับจริงๆผมอ่านคำพิพากษาแล้วจำเลยที่ถูกฟ้องเนี่ยมันเป็นในหน้าขายเครื่อง GT 200มันก็อ้างว่ามันไม่รู้โฆษณามามันก็เอามาขายต่อปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้คนซื้อทำไมมันซื่อบื้อเหลือเกินทหารที่ซื้อเนี่ยไอ้กองทัพที่ซื้อเนี่ยมันไม่ถูกดำเนินคดีสักทีเลยเนี่ยฮะไอ้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาในยุคเวลานั้นไม่ถูกดำเนินคดีสักที
มันซื่อบื้อได้ยังไงแล้วจะให้มันมาปกครองได้ยังไงล่ะครับเนี่ยมันซื้อไม้ชี้ผีโดยเชื่อคำโฆษณาง่ายๆอย่างเงี้ยไอ้บริษัทนี้ก็ถูกฟ้องฟ้องมันก็สู้คดีว่ามันไม่รู้อาจจะเป็นไม่ได้ครับอันนี้ผมไม่วิจารณ์เพราะว่าข้อเท็จจริงในคดีมันเป็นอย่างไรในฐานะเป็นทนายเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ถ้าสู้ดีๆเนี่ยมันไม่รู้จริงๆศาลก็ยกเพราะช่วยไม่ได้ที่คนซื้อเสือโง่คือทหารเสือโง่แล้วเราก็ประชาชนก็จำยอมให้มันมาปกครองเนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยแล้วบอกไม่ทุจริตแต่ว่าวันนี้คนก็สงสัยเอ๊ะแล้วตกลงก็ไม่มีใครผิดเนาะคดีนี้แล้วก็ถอนคำสั่งเรื่องอุทยานแล้วเอาเรื่องอุทยานที่ภาคเหนือที่ศาลเข้าไปปลูกสร้างบ้านพักกับเรื่องนี้มาชนกันมาจับคู่กันก็เพราะว่าประวัติของท่านเป็นอย่างนี้ไงคนมันไม่ไว้ใจกระบวนการยุติธรรมคนประชาชนวันนี้เขาสงสัยศาลยุติธรรมมากเห็นไหมครับนี่ผมพูดตรงนี้เพื่อที่มาเตือนนะครับว่าถ้าท่านยังทำกันอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีทางแล้วครับพังฮะกระบวนการยุติธรรมที่เราสร้างกันมายอมต่อสู้ยอมเสียดินแดงเพื่อแลกกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับศาลของชาวต่างประเทศวันนี้มันก็ยิ่งหนักขึ้นมาอีกตรงนี้แหละครับผมก็มาเห็นเรื่องคดีที่มันหลุดเข้ามาแล้วก็แปรเปลี่ยนนะครับเรื่องยกฟ้องไผ่ดาวดินยกฟ้องทอมดันดีแต่ว่ายังจะมีคดีจับเด็กอีกนะฮะถ้าศาลจะให้ความเป็นธรรมแก่เยาวชนเนี่ยท่านก็ลองตั้งหลักดูเถอะครับพอสักทีเถอะครับไอ้คำว่าองค์รัฐาธิปัตย์ผู้ทำรัฐประหารเป็นองค์รัฐาธิปัตย์พอสักทีเถอะครับขอไปถึงศาลเพื่อนๆทุกคนและคนที่ไม่ใช่เป็นเพื่อนผมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายคู่กับผมร่วมกับผมท่านเป็นศาลก็อยู่ในหลักธรรมเถอะครับพอสักทีเถอะครับที่ว่าคสช.เป็นองค์รัฐาธิปัตย์และจะต้องตัดสินให้มันหมดดังนั้นวันนี้ถ้าไปนั่งฟังไอ้ยุทธก็พังพอดีแล้วครับศาลนั่นเนี่ยแต่มีแสงสว่างเล็กๆที่ผมก็ไม่อยากจะสรุปว่าเป็นแสงสว่างแห่งความเป็นธรรมมาแล้วแต่ปรากฏว่ามีการประชุมศาลที่ศาลอาญาชั้น2นะครับที่น่าจะเป็นที่รัชดาเดี๋ยวผมให้ท่านดูข่าวนี้นะครับนั่นคือศาลได้เชิญด็อกเตอร์โกรงหรือคุณวีรพงษ์รามังกุลคุณวีรพงษ์รามังกุลนี้เป็นนักวิชาการเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังเป็นอดีตรัฐมนตรีรองหลายสมัยและเป็นรองนายกรัฐมนตรีในทางการเมืองก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คงเส้นคงวานะครับได้ใช้ฐานะทางการเมืองมาช่วยค้ำจุนความคิดไม่ได้ค้ำจุนบ้านเมืองได้นะฮะมาช่วยค้ำจุนความคิดในช่วงของการรัฐประหาร4ปีมานี้ดร.โกรงหรือคุณวีรพงษ์นั้นได้ให้ข้อคิดเตือนสติคสช.มาตลอดไม่กลัวครับแล้วไม่ต้องมาบอกว่าแหมเป็นเพราะเด็กป๋องเด็กป๋าผมว่าเขาไม่ได้มาพูดเพราะป๋าแล้วครับเพราะป๋าแกชมรัฐบาลตลอดแต่ดร.วีรพงษ์ไม่ชมครับให้ข้อคิดวิกฤตเศรษฐกิจกำลังจะตามมาเรื่องตบกบต้มต้มกบทฤษฎีต้มกบหลายหลายเรื่องที่ผมพูดย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อให้เห็นว่าแกยืนคนละฝั่งกับคสช.แน่นอนคือดร.วีรพงษ์รามังกุลแต่วันนี้ศาลกระทรวงยุติธรรมที่ถนนรัชดาศาลอาญาชั้น2ที่ห้องประชุมมีการอบรมผู้พิพากษาเชิญดร.วีรพงษ์ไปพูดครับดร.วีรพงษ์พูดตรงนี้มีเนื้อความที่น่าฟังแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือทำไมศาลจึงไปเชิญคนที่ยืนตรงข้ามกับคสช.มาพูดครับจะบอกว่าศาลไม่ได้ยืนกับคสช.แล้วก็ไม่กล้าพูด
เดี๋ยวจะถูกอาจารย์สมศักดิ์บอกว่ามโนอีกแต่ปรากฏการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับแค่ดร.วีรพงษ์ได้รับเชิญจากศาลไปพูดให้ศาลฟังแล้วก็วิจารณ์ศาลตรงๆด้วยครับมีคำพูดที่วิจารณ์ตรงๆก็คือว่าท่านบอกว่าผู้แทนรัฐสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรัฐมนตรีรวมถึงศาลต้องปรับทัศนคติจากการเป็นผู้ปกครองมาเป็นผู้ให้บริการผมจะอ่านคำพูดของท่านในใจความสำคัญนะครับที่เป็นข่าวนายวีรพงษ์รามังกูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารศาลยุติธรรมที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญาชั้น2เรื่องบทบาทของศาลยุติธรรมที่มีต่อเศรษฐกิจและความเจริญของสังคมไทยโดยกล่าวถึงบทบาทรัฐที่เปลี่ยนไปหลังยุคสงครามเย็นจากการเป็นผู้ปกครองกลายมาเป็นผู้ให้บริการดังนั้นผู้แทนรัฐทั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรัฐมนตรีรวมถึงศาลต้องปรับทัศนคติการเป็นผู้ปกครองมาเป็นผู้ให้บริการแก่สังคมประเทศชาติด้วยเดี๋ยวใครไปดูก็ได้นะครับพิมพ์วีรพงษ์รามังกูลบรรยายที่ศาลที่ Google จะขึ้นคลิปเลยครับแล้วท่านฟังนะครับท่านยังพูดสรรพยอกอีกว่าวันนี้หลังสงครามเย็นแล้วโลกเปลี่ยนแล้วเป็นในๆก็คือคุณประยุทธ์ยังอ่านจินดามณีและยังท่องกรผิดบทของจินดามณีอีกเนี่ยมันยิ่งล้าหลังใหญ่ท่านยังสรรพยอกบอกว่าคุณประยุทธ์เป็นรัฐบาลผู้ปกครองหรือเป็นรัฐบาลผู้ให้บริการแต่ท่านก็ไม่บอกว่าไอ้ประยุทธ์มึงงี่เง่ามึงเป็นผู้ปกครองโบราณท่านไม่พูดหรอกครับท่านบอกไปคิดเอาเองกันแล้วกันเราก็คิดได้แต่ว่าเวลาเขาเขียนข่าวเขาไม่ได้ใส่ละเอียดทั้งหมดนะครับอีกตอนหนึ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญครับเป็นความรู้ในเชิงบริหารที่ทำให้เราเห็นว่าคุณประยุทธ์เป็นคสช.เป็นองค์กรที่ล้าหลังที่สุดในกระบวนการทางความคิดที่สะท้อนออกมาที่วิธีการเสนอของคุณประยุทธ์เรื่องจินดามณีเรื่องสำลักการเลือกตั้งไม่ประกาศวันเลือกตั้งยื้อกันอยู่นั่นแล้วก็ตำหนิติเตียนถากถางประชาธิปไตยมาตลอดท่านบอกว่าจุดหมายสำคัญที่สุดของการบริหารเศรษฐกิจของชาติคือรักษาส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลกให้ได้จุดหมายนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกระทบบทบาทรัฐในฐานะผู้รักษากฎเกณฑ์แบบแผนระบบเศรษฐกิจเมื่อมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นในรัฐสภาในคณะรัฐมนตรีในที่สุดความขัดแย้งใหม่ๆมันก็มาถึงศาลถ้าศาลไม่ปรับทัศนคติก็เจ๊งสิครับอย่างที่ผ่านมา10ปีนี่เห็นมั้ยฮะนายวีรพงษ์กล่าวถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำด้วยว่าแม้ความเหลื่อมล้ำในสังคมจะไม่สามารถขจัดไปได้หมดแต่คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ควรแตกต่างกันมากและไม่ควรขึ้นอยู่กับรายได้หรือความยากดีมีจนเพราะหากออกกฎเกณฑ์ให้มีรายได้เท่าเทียมกันก็จะทำให้ไม่สามารถแข่งขันกันได้จึงต้องปล่อยให้มีความเหลื่อมล้ำเรื่องรายได้และทรัพย์สินแต่ความเหลื่อมล้ำเรื่องคุณภาพชีวิตต้องไม่ต่างกันมากความเหลื่อมล้ำเรื่องคุณภาพชีวิตต้องไม่ต่างกันมากเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะอำนวยให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นทั้งในทางวัตถุความเท่าเทียมกันในสังคมและการมีส่วนร่วมในกิจการสังคมเพื่อให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ไม่แตกต่างกันมากสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ผู้แทนรัฐต้องเปลี่ยนทัศนคติชัดเจนนะครับสิ่งที่ท่านพูดนี้ตรงข้ามกับสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำทั้งหมดถ้าใครเห็นว่าคำพูดของดร.วีรพงษ์ถูกนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความล้าหลังที่สุดของคสช.ถ้าเราเปรียบเทียบคำพูดของดร.วีรพงษ์ว่าเป็นความก้าวหน้าของรัฐสมัยใหม่ไอ้ยุทธก็อยู่ในระบบรัฐในระบบโคลนตมวิธีคิดแบบมันประเด็นสำคัญที่สุดที่ผมอยากจะให้ท่านดูตรงนี้นะครับก็คือว่า
เน้นคำว่าการแตกต่างทางรายได้เป็นเรื่องที่แก้ยากและมันไม่ต้องแก้แต่ว่าความแตกต่างทางคุณภาพชีวิตเป็นคนละเรื่องกันนะความแตกต่างทางคุณภาพชีวิตต้องอย่าต่างกันมากท่านยังพูดบอกเข้าโรงพยาบาลก็ควรจะเข้าโรงพยาบาลเดียวกันได้ระหว่างคนรวยกับคนจนเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ห้องต่างกันแต่วันนี้เข้าโรงพยาบาลเดียวกันคนรวยอยู่ห้องพิเศษคนจนนอนตอนนอนตามพื้นเหมือนสุนัขครับดังนั้นการที่มีรายได้ต่างกันจำเป็นที่จะต้องมีระบบภาษีที่ก้าวหน้ามาเชื่อมต่อกับการที่มีคุณภาพชีวิตอย่าให้ต่างกันมากในโลกสมัยใหม่ระบบภาษีที่ก้าวหน้าระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าทำให้คนมีรายได้ต่างกันระหว่างบิลเกตกับคนเก็บขยะทำให้มีรายได้ต่างกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ที่เป็นนักธุรกิจกับชาวบ้านธรรมดาของคนอเมริกันแต่ว่าคุณภาพชีวิตต้องไม่ต่างกันครับอย่าต่างกันมากในคุณภาพชีวิตท่านแยกระหว่างความแตกต่างทางรายได้กับแตกต่างทางคุณภาพชีวิตจับคู่กันว่าอันหนึ่งแตกต่างกันได้และทำให้เท่ากันยากมากทำให้ใกล้เคียงกันก็ยากครับในระบบทุนนิยมสมัยใหม่แต่ว่าสิ่งที่ต้องทำได้คืออย่าให้คุณภาพชีวิตแตกต่างกันมากนี่สำคัญโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตที่ได้รับการบริการจากรัฐไม่ว่าเรื่องโรงพยาบาลการดูแลรักษาคุณภาพชีวิตการดูแลหลังเกษียณอายุไม่ใช่มีเกษียณอายุรับเงินบำนาญเฉพาะประชาชนเฉพาะข้าราชการแต่ประชาชนไม่ได้บำนาญโลกสมัยใหม่ประชาชนมีบำนาญหมดครับจากการเสียภาษีเขาจัดระบบหมดเลยที่ผมเห็นและสิ่งที่ผมต้องการขณะนี้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี้คือการต่อสู้เรื่องคุณภาพชีวิตและรัฐสวัสดิการซึ่งคุณประยุทธ์ไม่เอา แต่คุณประยุทธ์กลับมาเน้นเรื่องกินดามณีเรื่องโบราณจะกลับไปสู่ยุคโบราณนู่นคุณจะหลีกเลี่ยงบอกโอ้เพื่อให้พ่อชื่นชมกับอดีตแต่ในทางปฏิบัติที่คุณเป็นอยู่มันไม่ใช่เรื่องคุณชื่นชมกับอดีตคุณกำลังทำประเทศไทยให้ถอยหลังคนก็ยิ่งยากจนช่องว่างก็ยิ่งห่างแตกต่างทั้งรายได้แตกต่างทั้งคุณภาพชีวิตอีกประเด็นหนึ่งก็คือท่านเน้นคำว่ารัฐบาลกับการบริการสาธารณะเป็นคนละเรื่องกันท่านบอกว่าเดิมนั้นก่อนยุคสงครามเย็นนั้นเขาเรียกว่า government ผู้ปกครองแต่หลังสงครามเย็นมานี้ปัจจุบันนี้เขาเรียก administration คือการบริหารจัดการรัฐบาลเป็นผู้บริหารจัดการแต่ไม่ใช่ผู้ปกครองแต่คุณประยุทธ์แสดงบทบาทเป็นผู้ปกครองตลอดไล่จับเด็กตลอดเด็กเรียกร้องมีเลือกตั้งกูก็ไล่จับไล่จับไม่พอยังเอาทหารไปข่มขู่บ้านเด็กเล็กอย่างที่ผมให้ข่าวของเรื่องน้องเพนกวินขึ้นมานี่อีกเห็นไหมฮะดังนั้นเรื่องของคุณวีระพงษ์รามังกูลได้รับเชิญจริงๆท่านพูดดีหลายครั้งผมก็อยากจะหาโอกาสนำคำพูดของท่านเนี่ยมาพูดนะครับแต่ปรากฏว่าไม่เวลามันก็ไม่เข้าจังหวะทุกทีเพราะผมมีวิเคราะห์สถานการณ์เก็บข่าวนี่สัปดาห์ละวันเดียววันนี้เลยได้โอกาสครับเอาคำพูดของท่านแล้วมาอธิบายให้เห็นถึงทิศทางทิศทางที่ศาลเป็นคนเชิญดร.วีระพงษ์ที่ยืนอยู่คนละฝั่งคสช.ไปบรรยายครับดังนั้นวันนี้เรามีข้อสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมอำนาจนี้เนี่ยวันนี้ฟ้าเปลี่ยนสีฟ้าสางแล้วแต่ยังไม่สว่างไม่ได้หมายความว่าจะไม่สว่างเพียงแต่ขณะนี้มันยังไม่สว่างยังไม่เห็นชัดไอ้ความมืดของธรรมชาติมันมีเวลาของมันแต่ไอ้ความมืดทางการเมืองนี่เวลามันไม่จำกัดเลยครับถ้าอยากจะไล่ราหูอมจันทร์ก็ต้องเห็นจะต้องช่วยกันเคาะไล่ราหูโบราณเขาต้องตีเกาะเคาะไม้แต่ไล่ราหูคสช.นี่ต้องใช้เท้าเดินขบวนสำหรับวันนี้นะครับ
ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการโดยเฉพาะรายการที่ผมทำอยู่นี้เป็นการเติมเต็มข่าวสารในประเทศไทยที่สื่อทั้งหลายไม่กล้าเอามาวิเคราะห์จริงๆมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรหรอกครับแต่ว่าสื่อในเมืองไทยนั้นเนี่ยมันขี้กลัวมันกลัวจนเกินเหตุแม้แต่เรื่องราวที่ผมพูดมันยังไม่กล้าโค้ดเลยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยผมไปที่วอชิงตันดีซีไปดูการเดินขบวนผมรายงานสดเข้ามาเลยมันยังไม่กล้าอ้างถึงผมเลยผมไม่ได้น้อยอกน้อยใจอะไรเพียงแต่มันบอกให้เห็นชัดเจนว่าสื่อในประเทศไทยมันกลัวกสทช.เพราะนายสุนัยเป็นปฏิปักษ์ต่อคสช.ชัดเจนถ้าเอานายสุนัยเป็นข่าวก็กลัวจะถูกปิดดังนั้นเราต้องช่วยกันเปิดนะครับจึงต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการและช่วยกดแชร์กดไลค์ให้แก่ทุกสถานีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีฝากด้วยนะครับสุนัยแฟนคลับที่หลังจากออกรายการแล้วเราจะขึ้น YouTube แล้วตัดต่อภาพประกอบและกำลังขอจดทะเบียนกับทาง YouTube เพื่อจะรับรายได้ส่วนแบ่งบางอย่างเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายบ้างแต่ยังไม่เรียบร้อยนะครับนี่ก็ตามมา2สัปดาห์แล้วว่าทำไมยังไม่เรียบร้อยสักทีเดี๋ยวต้องติดตามต่อเอาละครับก็ขอบพระคุณนะครับท่านที่ติดตามและขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์เห็นรูปมือเห็นรูปหัวใจในรายการสดนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วพบกันวันเสาร์ครับเสาร์นี้ไม่พลาดครับท่านถามผมตอบรายการ2ทางนะครับในรายการคุยกันวันเสาร์ข้าม 3:00 น.เหมือนกันวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ